ถามว่าหลังจากกกต.มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะมีประเด็นมีปัญหาเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาพรุ่งนี้หรือไม่ใช่ไหมครับในขั้นตอนของการเสนอชื่อนะครับก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นไม่น่าจะเป็นปัญหาพูดง่ายๆขั้นตอนหรือกระบวนการการโหวตนายกพรุ่งนี้ก็ดำเนินการตามที่ท่านประธานรัฐสภาได้นัดหมายไว้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการเสนอชื่อขั้นตอนที่จะอภิปรายซักถามสอบถามตามที่ได้กำหนดไว้ก็คงเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณพิธาผ่านเรื่องนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนความอะไรแบบนี้ตรงนี้ไม่อาจให้ความเห็นได้ครับเพราะมันเป็นกระบวนการทางด้านข้อกฎหมายนะครับแล้วเราเองก็ไม่คาดการว่าผลมันจะออกมาอย่างไรเพราะนั้นก็ต้องรอดูข้อที่จริงจะปรากฏขึ้นนะครับก็เป็นคำร้องตามปกติที่หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา82นะครับเมื่อให้มีการวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติแล้วกรณีที่มีหน้าที่อยู่ก็ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่รอฟังคำวินิจฉัยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับถามว่าให้ฝ่ายกฎหมายวิเคราะห์ไหมเราก็ปรึกษาหารือกันไม่ถึงขั้นว่าต้องไปทำหน้าที่วิเคราะห์นะครับเพราะว่าโดยเนื้อหาสาระโดยข้อกล่าวหาเขาเนี่ยมันก็เพียงข้อกล่าวหาหรือข้อสันนิษฐานของสว.บางท่านนะครับเราก็ดูข้อที่จริงดูข้อกฎหมายแล้วนะเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยยังชอบด้วยข้อกฎหมายอยู่นะครับเรามั่นใจมันก็อยู่ในกระบวนการนะครับถามว่าเป็นห่วงไหมเราก็เป็นห่วงนะครับเราก็เป็นห่วงฐานะที่เป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคร่วมกันเนี่ยเพราะเป้าหมายเราต้องการให้การพิจารณาเรื่องนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้เนี่ยสำเร็จร่วงนะครับพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในท่ามกลางเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นห่วงนะครับแต่ว่าข้อห่วงใยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเองที่คอยที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้มารู้เป้าหมายให้ได้ตรงนั้นสำคัญมากกว่าในพรรคร่วมได้มีการประเมินถึงเหตุการณ์อันนี้ไหมคะว่ากกต.จะเร่งรัดเร็วมีมติก่อนที่จะโหวต1วันแบบนี้ค่ะเราประชุมกันเมื่อวานนะครับก็เลยยังไม่มีการปรึกษาหารือร่วมกันก็เลยยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับห่วงสถานการณ์พรุ่งนี้ไหมคะยิ่งมวลชนที่จะมาสังเกตการรวมถึงก็มีมติของกกต.แบบนี้ค่ะด้วยความเป็นถามว่าห่วงสถานการณ์ไหมก็ห่วงครับแต่ก็ฝากว่าทุกอย่างขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วกันนะครับที่จะทำหน้าที่เนี่ยในรัฐสภาก็ขอให้เป็นไปตามกรอบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อที่จริงข้อพิจารณานะครับความเป็นไปได้ของโอกาสนะครับผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติบ้านเมืองส่วนผู้ชุมนุมหรือผู้ที่มาสนับสนุนก็มีสิทธิมีเสรีภาพในการแสดงออกนะครับถ้าอยู่ในกรอบกฎหมายผมคิดว่าไม่เป็นปัญหานะพี่หมอครับฝั่งเราเนี่ยเราเคยพูดชัดว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่มีก้าวไกลเป็นประชาธิปไตยเราได้เคยถามกลับไปทางฝั่งเขาบ้างไหมฮะว่าที่สุดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะชิงเราไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อกันว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นนายกฝั่งเราก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะเลือกว่าขอไม่เป็นฝ่ายการเคยคุยกันบ้างไหมถามว่าเคยถามไหมไม่ต้องตอบว่าไม่เคยถามครับเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องระมัดระวังทุกจังหวะก้าวย่างในการทำพี่ร่วมกันเนี่ยคำถามไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องพึงระมัดระวังในสถานการณ์ขณะนั้นนะครับมันเป็นคำถามที่ไม่พึงถามอย่างยิ่งเพราะทางพรรคก้าวไกลเขาเป็นผู้เริ่มการเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเชิญเราเข้าร่วมนะครับเราก็ย่อมเชื่อมั่นในที่สำคัญที่พวกเราเอง8พรรคตั้งใจก็คือรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่ประชุม8พรรคร่วมเมื่อวานนะครับพรรคก้าวไกลก็อีกและที่ประชุมนี้เขามีมติว่าให้เพื่อไทยเป็นผู้เสนอผมเองฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรครับมานะครับก็ดำเนินการตามนั้นครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มี
ี้มูลความผิดแล้วอันนี้จะทำให้การเสนอชื่อคุณพิธามีความชอบธรรมน้อยลงไหมครับผมเชื่อว่ายังไม่มีอะไรไปรบกวนกระบวนการนะยังไม่เป็นการรบกวนก็เป็นขั้นตอนของการดำเนินการนะครับตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยเนี่ยคุณพิธาก็ถือว่าเป็นคุณมีสมบัตินะครับก็ยังมีความชอบธรรมอยู่ในการเสนอก็เขายังเป็นผู้มีคุณสมบัติก็มีความชอบธรรมครับที่บอกครับอย่างกระแสที่มวลชนออกมาตอนนี้ครับมันจะเป็นเหตุให้ทางสวหลายๆท่านเนี่ยไม่เดินทางมาประชุมในวันพรุ่งนี้มันจะส่งผลอะไรต่อการโหวตนายกคุณพิธาในวันพรุ่งนี้มันเป็นการคาดการณ์นะครับบางเรื่องผมอาจจะอย่างรู้ไม่ได้ผมก็เชื่อว่าแต่ละท่านก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นภาระหน้าที่ที่จำเป็นและสำคัญเนี่ยแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยกระแสมวลชนที่เกิดขึ้นก็เขาก็อยู่ในกรอบนะเขาอยู่ในกรอบเนี่ยถ้าทางฝ่ายต่างอยู่ในกรอบผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเหตุอ้างนะครับขอบคุณครับโอเคครับ